2565ไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะน้ำท่วมในบางพื้นที่นะคะมีสัญญาณชัดเจนค่ะดัชนีสมุทรสาครนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยระดับน้ำสูงค่ะใกล้เคียงกับปี54เลยนะคะพื้นที่เสี่ยงค่ะก็คือบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยค่ะวิจัยกรุงศรีนะคะมีการประเมินพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเป็น3กรณีนะคะกรณีที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดคือกรณีฐานค่ะซึ่งมีสมมติฐานว่าฝนตกมากกว่าค่าปกติร้อยละ3นะคะพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5.3 ล้านไร่ทรัพย์สินเสียหาย790ล้านบาทค่ะมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะเสียหายอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทคิดเป็นความเสียหายต่อ GDP ค่ะร้อยละ 0.08 ค่ะขยับขึ้นมาอีกหน่อยค่ะกรณีที่2ฝนตกมากกว่าค่าปกติร้อยละ10นะคะพื้นที่ค่ะจะได้รับผลกระทบ 8.3 ล้านไร่ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 1,200 ล้านบาทเกษตรเนี่ยนะคะเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ล้านบาทค่ะและมีผลต่อ GDP นะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.12 ค่ะกรณีสุดท้ายเลวร้ายที่สุดนะคะคือฝนตกมากกว่าค่าปกติร้อยละ20ค่ะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะอยู่ที่ประมาณ15ล้านไร่ทรัพย์สินเสียหาย 2,200 ล้านบาทสินค้าเกษตรเสียหายถึง 30,000 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็คิดเป็นความเสียหายต่อ GDP ค่ะอยู่ที่ร้อยละ 0.22 นั่นเองค่ะทางด้านของวิจัยกรุงศรีนะคะมีการบอกอีกว่าถ้าพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสูงค่ะอย่างเช่นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหล่งพื้นที่เกษตรสำคัญหรือว่าเส้นทางคมนาคมนะคะผลกระทบเนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังห่วงโซ่อุปทานการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะซึ่งมันจะสร้างความเสียหายต่อ GDP เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมเฉียบพลันก็คือนครราชสีมาค่ะประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าถ้ามีการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนนะคะจะมีบางส่วนที่ป้องกันไม่ได้แต่เชื่อว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันจะทำให้ผลกระทบไม่รุนแรงบวกกับคนในพื้นที่นะคะมีประสบการณ์น้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็ปีที่แล้วด้วยประเด็นน้ำท่วมเนี่ยคนในพื้นที่คุยกันตลอดนะคะแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกเน้นการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมส่วนการประเมินความเสียหายน้ำท่วมต่อเศรษฐกิจนะคะมองว่ายังมีไม่มากค่ะมันก็ยังทรงๆเหมือนเดิมแหละครับเพราะว่าไอ้ปัจจัยน้ำท่วมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ปัจจัยใหญ่ๆหลักๆเลยก็คืออัตราเงินเฟ้อค่าพลังงานแพงต่างๆพวกนี้นะครับเงินคนประชาชนทั่วไปก็มีเงินเท่าเดิมแต่ต้องซื้อของแพงขึ้นแต่เงินมากขึ้นมันก็สร้างไม่สร้างความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชนอย่างนี้ครับมาดูภาพใหญ่ระดับประเทศกันบ้างนะคะอย่างที่เราทราบค่ะว่าช่วงปลายปีเป็นฤดูการท่องเที่ยวมีหลายคนเป็นห่วงว่าน้ำท่วมจะไปกระทบการเดินทางแต่ว่านายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือว่าสธน.บอกว่าจะไม่กระทบนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดปัญหาน้ำท่วมค่ะไม่ค่อยจะมีครับตอนนี้จะเป็นซีซั่นของเที่ยวทะเลกับไปทางภูเขากันหมดแล้วครับก็คือขึ้นเหนือกับลงใต้นะครับตอนนี้ภาคอีสานจะเป็นช่วงที่ผ่านมาครับจะเป็นช่วงกรีนซีซั่นที่คนเขาจะไปกันเยอะหน่อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนพฤษภาจนถึงเดือนกันยาครับนายสมชายหวังวัฒนาพาณิชย์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนบอกว่าปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนปี54นะคะแล้วก็มันยังมีการเตรียมพื้นที่อย่างเช่นแก้มลิงเนี่ยไว้รองรับด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ในปีนี้นะคะเอกชนก็มีการเตรียมความพร้อมไม่เหมือนกันค่ะทุกภาคส่วนมีการประสานงานกันตั้งวอร์รูมภาคอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดนะคะพร้อมแผนสำรองกรณีน้ำท่วมด้วยค่ะจริงก็ต้องมีเส้นทางที่สองไว้กรณีถ้าเส้นทางหลักท่วมจริงๆเพื่อไม่กระทบกับลูกค้าหรือซัพพลายเชนเนี่ยอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปนะครับถ้าบริหารจัดการนี้ก็เชื่อว่าปีนี้เราน่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมในปีนี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะรวมไปถึงแนวปริมณฑลอย่างเช่นเขตลาดกระบังนะคะซึ่งก็ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันเอาไว้แล้วค่ะด้านความเสียหายของภาคเกษตรเชื่อว่าหลายคนกำลังรอฟังกันอยู่นะคะก็ได้สอบถามไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาเมื่อคืนนี้เลยนะคะบอกว่าคือด้วยความที่มันเพิ่งเข้าสถานการณ์ช่วงพายุค่ะก็เลยขอเวลาในการประเมินสักนิดนึงแล้วก็จะมีการรายงานกลับมาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ